ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้เราลงพื้นที่มาที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอบึงสามัคคีนะคะตรงพื้นที่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะมีการปลูกตะไคร้ในสวนมะนาวแล้วก็ยังมีพริกด้วยนะคะปลูกหลายอย่างจริงๆนะคะในที่นี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือเกษตรกรที่นี่เขาประทับใจตะไคร้ของเขากอใหญ่มากนะคะอยากให้เรามาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันค่ะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนตะไคร้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแนะนำชื่อหน่อยค่ะดิฉันเสน่ห์ชัยชนะค่ะชื่อเล่นว่าชื่อปูค่ะปูค่ะชื่อด้วยค่ะอ๋อฉันป้านันป้านันป้านันกับพี่ปูนะคะอยู่พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหอมเลยอยากกินต้มยำเลยสวนอะไรคะเนี่ยสวนตะไคร้ค่ะสวนตะไคร้ค่ะค่ะแล้วตะไคร้ในพื้นที่ตรงนี้ที่มองเห็นนะคะด้านหลังก็ยังเป็นสวนมะนาวตะไคร้ที่พี่ปูปลูกอยู่เนี่ยการดูแลให้ต้นสมบูรณ์แบบนี้พี่ปูทำยังไงแล้วมีเทคนิคไหมอ๋อก็ให้น้ำแล้วก็ฉีดฮอร์โมนค่ะทุก7วันอะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนนูตฟอร์ไลท์อะใช้สูตรหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับเคียร่าเคียร่าค่ะผสมกันยังไงคะใช้5 ทีซีต่อน้ำ20ลิตรดูว่ามันจะเริ่มออกหัวโตต้นใหญ่แล้วก็ใช้สูตร2อ๋อนี่ใช่ไหมใช้สูตร2อัตราส่วนละคะอ๋อใช้5 ทีซีต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันค่ะมันเป็นยังไงมั้งคะอาการที่เห็นจากการฉีดออกไปอ๋อใบก็จะเขียวเข้มหัวก็จะใหญ่แข็งแรงโตไวค่ะค่ะค่ะก็การฉีดก็ระยะการฉีดนี่ห่างไหมก็ประมาณ7วันถึง10วันนะคะฉีดครั้งหนึ่งค่ะค่ะนี่คือการดูแลแบบง่ายๆแล้วปุ๋ยเรื่องอื่นเนี่ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรนี่พี่ปูใส่หรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ได้ใส่เลยใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวอะค่ะแค่นี้ค่ะโอ้โหนะคะนี่คือเทคนิคเลยนะคะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าไปเฉยๆนะคะปลูกมะนาวแล้วก็ยังมีตะไคร้แซมตรงกลางนะคะแล้วก็ราคาดีไหมคะพี่ปูอ๋อราคาดีค่ะก็เริ่มต้นจาก10บาทขึ้นไปอะค่ะ10บาทขึ้นไปจ้ะแล้วที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยอายุเดือนนึงเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่เราจะเก็บคะก็จับอีกประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะคะเราก็จะดูการว่าหัวใหญ่ไหมเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มาเก็บขายกันค่ะค่ะอันนี้คือตะไคร้นะคะท่านใดสนใจนะคะจะปลูกตะไคร้ขายนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะคะแล้วถ้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่เขาชมรายการเราอยู่เนี่ยเขาสนใจอยากจะถามข้อมูลถามเทคนิคเนี่ยพี่ปูมีเบอร์โทรไหมคะอ๋อมีค่ะขอหน่อยค่ะ0862151800ค่ะค่ะขออีกครั้งนึงค่ะ0862151800ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงจริงนะคะจากเกษตรกรนะคะที่ใช้แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเกษตรพอเพียงนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงยืนอยู่ข้างๆพี่ปูพี่นันนะคะแล้วมากับเขาเนี่ยได้ใช้เขาหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช้กับอะไรคะใช้กับข้าวโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูใช่ไหมจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้าวของพี่นันกันต่อนะคะ